ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้มีการแชร์ฮะเตือนว่าข่าวนี้คือข่าวปลอมข่าวที่ว่าประเทศไทยขุดน้ำมันดิบได้มากกว่า 40% ของความต้องการใช้แต่ต้องส่งออกเพราะไม่มีคลังเก็บน้ำมันที่กันเกินค่ะอันนี้ปลอมฮะนะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วว่าเราผลิตเท่าไหร่ในประเทศนะแล้วเอามากันเป็นน้ำมันสำเร็จรูปน้ำมันดิบที่เอามากันเป็นสำเร็จรูปเนี่ยยังไม่พอใช้ในประเทศไทยเลยก็เลยต้องนำเข้าน้ำมันดิบมาจากต่างประเทศเอาเข้ามากันในโรงกลั่นของไทยนะแล้วน้ำมันดิบบางส่วนที่ได้ในประเทศเนี่ยส่งออกเพราะคุณสมบัติมันไม่เหมาะกับโรงกลั่นทีนี้นะอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาชี้แจงมาหลายรอบแล้วนะค่ะมีการจินตนาการกันว่าแหล่งน้ำมันดิบในอ่าวไทยนี่เยอะกว่าซาอุอีกซึ่งมันไม่จริงนะปลอมคือแหล่งในอ่าวไทยเราเนี่ยมันมีหลายแท่นจริงค่ะนะมันมีทั้งแก๊สธรรมชาติทั้งน้ำมันแต่ถ้าเทียบกับซาอุเขาเนี่ยนะของเขาเนี่ยมันจะเป็นบ่อแล้วบ่อเนี่ยข้างล่างมันใหญ่อย่างนี้ได้ไหมของไทยเรามันมีหลายจุดจริงแต่มันอันเล็กอันน้อยอันเล็กอันน้อยใช่แล้วมันสะท้อนผ่านอะไรปริมาณน้ำมันที่ผลิตได้จริงมันโกหกกันไม่ได้ค่ะคือถ้าเราเป็นมหาอำนาจอย่างนั้นจริงนะโอเปกต้องมาเรียกเราไปประชุมด้วยแล้วใช่นะอันนี้คิดง่ายๆนะฮะแต่ทีนี้